นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรมนะครับในครั้งนี้นะครับเราจะมานะทำตัวอย่างในเรื่องของโมเมนต์ของแรงรอบจุดใดจุดหนึ่งในปริภูมินะครับก็คือลักษณะของแรงจะเป็นระบบ3มิตินั่นเองนะครับก็คือมีแกน x แกน y แล้วก็แกน z เราเริ่มดูที่โจทย์ก่อนเลยแล้วกันนะครับสายสลิง MN นะครับสายสลิงดังรูปเรียกว่าสายสลิง MN นะฮะก็คือตรงนี้เราถือเป็นสลิงนะฮะ MN เส้นนี้นะครับมีแรงดึงตรงนี้นะครับ 1.2 นะกิโลนิวตันนะครับผมให้เป็นตัว F แล้วกันเท่ากับ 1.2 นะครับกิโลนิวตันนะครับก็คือแรงในสลิงตัวนี้นะครับเป็นแรงภายใน F เท่ากับ 1.2 กิโลนิวตันนะครับมีทิศทางจากจุด M ไปจุด N นะครับจงหาโมเมนต์นะครับเนื่องจากแรงดึงตัวนี้ครับเนื่องจากแรง F 1.2 เนี่ยรอบจุด O นะครับก็คือหาโมเมนต์รอบจุด O นั่นเองนะครับให้หาในรูปของเวกเตอร์นี่คือคำสั่งแรกนะครับของเวกเตอร์พอได้ของเวกเตอร์เสร็จแล้วให้หาขนาดของโมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็หาระยะทางตั้งฉาก D นะครับจากจุด O ไปถึงแนวแรง F 1.2 กิโลนิวตันถ้าดูตามนี้ก็คือให้หาโมเมนต์นะครับคำตอบแรกนี่คือเป็นคำสั่งแรกในรูปของเวกเตอร์นะครับหาโมเมนต์ในรูปของเวกเตอร์แล้วก็หาขนาดของโมเมนต์แล้วก็หาระยะ Dระยะทางตั้งฉากนั่นเองนะครับระยะทางตั้งฉากเนี่ยก็คือโมเมนต์รอบจุด O เท่ากับ F คูณกับระยะ D นะฮะเพราะนั้นถ้าเราได้นะเกี่ยวข้องกับเรื่องโมเมนต์นะได้ค่าโมเมนต์ได้ค่า F นี่เรารู้แล้ว 1.2 กิโลนิวตันแล้วก็ไขว้สมการหาระยะทางตั้งฉากได้นั่นเองนะครับในขั้นตอนต่อมานะครับเราดูที่รูปสักนิดหนึ่งนะครับนี่คือจุด O จุด O คือเป็นจุดรวมของแกน x แกน y แล้วก็แกนอะไรครับแกน z นั่นเองนะครับเราอาจจะตั้งหลักว่าอันนี้เป็นบวกถ้าใครขึ้นข้างบนเป็นบวกลงข้างล่างเป็นลบนะครับแล้วแกน y ตรงนี้นะครับอันนี้เอาแกน y ตรงนี้มั่งนะฮะก็คือเป็นหลักของ3แกนอยู่ดีนะครับถ้าไปทางขวามือให้เป็นบวกนะครับส่วนแกน x ถ้ามาทางนี้เป็นลบนะฮะส่วนแกน x ถ้าถลำมาทางนี้มาข้างหน้านะครับก็จะเป็นบวกเดี๋ยวเราตั้งหลักของเรางี้ก่อนนะครับพอเสร็จแล้วหน้าที่ต่อมาคือให้เราบอกพิกัดที่สำคัญให้ได้ก่อนนะครับก็คือพิกัด x พิกัด y พิกัด z หรือถ้าในรูปของเวกเตอร์คือค่า i ค่า j ค่า k นั่นเองนะครับดูที่จุดกำเนิดตรงนี้ก่อนเป็นจุดที่แกน x แกน y แกน z มารวมกันนะฮะเพราะนั้นถ้าจุดกำเนิดตรงนี้ x ก็ต้อง0นะครับ y ก็ต้อง0 z ก็ต้อง0เป็นธรรมดานะครับต่อมาจุดที่สำคัญอีกสัก2จุดที่เราควรบอกพิกัดตัวนี้คือที่จุด M กับจุด N นะครับที่จุด M กับจุด N ที่จุด M ตรงนี้ตรงนี้นะครับเราก็ดูพวกระยะต่างๆพวกนี้แล้วก็ประกอบกันตัวแรกจะต้องเขียนคือ X คือ Y แล้วคือ Z เราจะเขียนพิกัด X ก่อนนะครับพิกัด X ถ้าเราดูตามนี้จากแกน z หรือจากจุดกำเนิดมาเนี่ยถึงจุด m เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยระยะทางมันเท่ากับ 1.6 ผมจะไปค่อนข้างไวนะครับเพราะเราเคยมีพื้นฐานแล้วนะครับอันนี้เป็นการทำโจทย์มากกว่านะครับต่อมาพิกัด y พิกัด y น่าจะเป็นอะไรครับเพราะว่าจุด m ตัวเนี้ยมันสังกัดอยู่แค่2แกนคือแกน x กับแกน z มันอยู่ที่ระนาบ x กับ zมันไม่ได้อยู่ที่ y เลยมันไม่ได้ไปทางนี้เลยเพราะนั้น y ต้องเป็น0โอเคไหมครับต่อมา z นะครับแกน z นะฮะแกน z นี้ง่ายมากเลยจากนี้ขึ้นไปนะครับจากจุด o ขึ้นไปจากแกน x หรือจุด o ขึ้นไปถึงจุด m นะสูงนะหรือระยะเท่ากับเท่าไหร่ครับเห็นตัวเลขไหมฮะซ้ายมือตัวนี้2เมตรโอเคไหมครับของเราจะเป็นค่าบวกหมดนะครับเพราะว่ามันไปทางบวกที่เรากำหนดไว้หมดเลยต่อมาพิกัดที่จุด n นะฮะที่จุด n ที่จุด n ก็เป็นการบอกว่าจุด n เนี่ยห่างจากแกน y ห่างจากแกน x แกน z ต่างๆหรือห่างจากจุดรวมตรงนี้จุด o เป็นระยะทางเท่าไหร่นั่นเองเป็นพิกัดเท่าไหร่นะครับ
เอาที่ตรงนี้ก่อนเลย x นะ x คือตรงนี้นะครับเราเอา 1.6 บวกกับ 0.8 ครับนี่คือพิกัด x ของจุด n จุด m จุด n ตัวนี้เหมือนตรงนี้เท่านี้เป็นพื้นห้องพื้นโต๊ะก็ได้ฮะจุด n จะวางอยู่บนพื้นจุด n เนี่ยจะสังกัด2แกนคือแกน x กับแกน y มันวางอยู่บนพื้นถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้น x ก็คือเอาตัวนี้รวมกันเอา 1.6 บวก 0.8 นะครับเลขที่ได้คือ 2.4 โอเคนะครับต่อมาพิกัด y นะครับพิกัด y ทางนี้ครับจากจุดกำเนิด o ห่างมาไประยะ 1.5 เมตรนะครับตรงนี้ 1.5 เมตร 1.5 เมตรถึงจุด n นะครับเพราะนั้น 1.5 ส่วนพิกัด z น่าจะตอบได้นะครับเพราะว่าบอกไปแล้วว่าจุด n ตัวนี้อยู่ที่ x กับ y นะครับเพราะนั้น z ก็ไม่มีตีเป็น0แล้วกันนะครับพิกัดที่สำคัญนะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูมาสู่ที่ขั้นตอนไล่เรียงตามนี้ไปเรื่อยๆนะครับดูตัวอย่างในเอกสารประกอบการเรียนตลอดจนในคลิปใน YouTube เนี่ยที่สอนไปด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะครับตรงทฤษฎีต่างๆตรงตัวอย่างการคำนวณต่างๆเอาเริ่มนะครับเราจะพิจารณาหาพิกัด dx ก่อนนะครับ dx ก็หมายความว่าเราเอา2จุดนี้ครับดวลกันจุด n กับจุด n เอามาลบกันนะครับเพราะว่าเขาเดินทางจาก m มาหา n เพราะนั้นคือเหมือนว่าเราจะเอานะครับตรงนี้เรียกเอาหัวลูกศรเป็นหลักทางนี้เรียกว่าปลายทางกันนะถ้ามาตรงนี้เรียกว่าปลายทางจุด n นะเรียกว่าจุดต้นทางนะฮะอันนี้เรียกว่าต้นทางอันนี้เรียกว่าปลายทางแล้วกันนะฮะเพราะนั้นการเอาพิกัดนะก็คือเอาถ้าโน้ตและเชื่อนะครับก็คือเอาปลายทางลบด้วยต้นทางดูที่ลูกศรของแรงเป็นหลักนะครับ dx แกน x ดูอะไรครับเอา 2.4 ลบด้วย 1.6 โอเคไหมครับยังได้อยู่นะครับได้ 0.8 ระยะตรงนี้อาจจะดูไม่ค่อยเท่าว่าตอนเราวาดอะไรต่างๆพยายามวาดให้มันเท่าๆกันหน่อยนะฮะวาดในระยะเป็นจริงครับอันนี้เป็นพี่เล็กๆแต่เราดูที่ตัวเลขเป็นหลักแล้วกันนะครับต่อมา dy ก็เอาปลายทางก็คือ 1.5 ลบด้วยต้นทางก็คือเลข0จะกดที่เลขครับเนี่ย 1.5 ลบ0นะไม่ควรกดนะครับเปลืองฐาน 1.5 นะครับลบ0ก็ได้ 1.5 สิครับต่อมา dz ก็เอา0ลบกับ z ตรงนี้นะของต้นทางก็คือ0ลบ2อย่ากดขึ้นเรียกไหมครับอย่ากดก็กดไม่มีใครว่านะครับแต่ทางที่ดีไม่ควรกดติดลบ2แน่นอนตอนนี้พอได้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราหาลักษณะนะจับสแควร์รูทเลยครับสแควร์รูทก็เหมือนเอา dx กำลัง2บวก dy กำลัง2บวก dz กำลัง2นั่นเองผมขอเขียนตัวเลขเลย 0.8 กำลัง2นะครับบวกด้วย 1.5 กำลัง2นะครับส่วนลบตรงนี้นะครับถึงเราจะเอามาเป็นเครื่องหมายมันก็กลายเป็นบวกอยู่ดีเพราะนั้นผมจะขออนุญาตเขียนเป็นตัวเลขเลยนะครับก็กลายเป็นติดบวกอยู่ดีถ้าลบมาก็ยกกำลังก็ติดบวกอยู่ดีนะครับก็ได้ออกมาเท่ากับ 2.62 เมตรครับตัวเลขตัวนี้อาจจะเก็บไว้ใช้งานอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวเราลองดูต่อมาเราจะเขียนแรง F ตัวนี้ครับแรงไม่เป็นมงคลเลยใช่ไหมแรง F นะฮะตัวเนี้ยเขียนอยู่ในรูปของเวกเตอร์นะครับในรูปของเวกเตอร์เขียนอย่างไรครับเราแทนค่าลงในฟอร์มตัวนี้เลยเนี่ยเราใส่สัญลักษณ์เวกเตอร์ไปแล้วนะฮะ F ของเราคือ 1.2 ใช่ไหมฮะตอนนี้เราจะทำให้มันอยู่ในฟอร์มของเวกเตอร์เราตีกรอบแบบนี้เลยครับแล้วก็หารยาวรอไว้เลยแบบนี้เราทำไงครับเราเอาพิกัดพวกนี้ครับ dx dy dz มารวมกันตามเครื่องหมายที่มันเป็นอยู่ลองเลยครับ dx ลบ2คือ dz นะฮะแล้วเราก็ใส่พิกัดไปหน่อยนึงนะครับใส่เป็นเวกเตอร์ไว้ i j k นะครับเดี๋ยวมันจะมีส่วนช่วยเราให้กลายเป็นนะลักษณะของเวกเตอร์ส่วนตัวหารตัวนี้นะครับก็คือสแควร์รูทตรงนี้แหละครับเราจะเขียนตัวเลขนี้เลยก็ได้นะครับแต่ผมขอเขียนตามให้ขั้นตอนละเอียดหน่อย
นะครับก็เอามายกกำลัง2นั่นเองอันนี้ก็2กำลัง2ไปเลยอย่างที่บอกข้างต้นนะครับตอนนี้ยอมอะไรอ่ะแกงโง่น้อยนะครับเขียนสักครั้งหนึ่งนะครับตอนทำจริงจะเขียนบรรทัดนี้เลยก็ได้นะครับ0.8 นะครับบวกด้วย 1.5 นะครับลบด้วย2ขอให้สีหน่อยครับ i j k แล้วที่ว่าควรเขียนบรรทัดนี้เลยเพราะไงฮะเพราะว่าเราคิดตรงนี้ไว้แล้วไงครับใช่ไหมครับเราตรงนี้มาเขียนเลย 2.62 เรามีสิทธิ์นะครับเพราะเราคิดตรงนี้ไว้แล้วตอนนี้เรากดเครื่องเลขเลยครับเราเอาอย่างตัวอย่างเช่นเอา 0.8 หาร 2.62 แล้วก็คูณกับ 1.2 นะครับเอา 1.2 คูณแจกเข้าไปวันเถอะเนี่ยแจกเข้าไปแจกเข้าไปข้างในนี้จะได้ดังต่อไปนี้ครับได้ 0.37 ไอ้ครับลองทวนด้วยนะครับบวกด้วย 0.69 J เขียนเป็นตัวเหมือนกันนะครับตัวอักษรสีเดียวกันเลยตรงนี้นะครับเอาลบ2หาร 2.62 แล้วก็คูณกัน 1.2 คูณเข้าไปนะครับจะได้ลบ 0.92k นะครับนี่คือแรง F ในรูปของเวกเตอร์นะครับเพราะนั้นมันอยู่ในเทอมของแรงก็ต้องเป็นหน่วยของแรงในที่นี้คือกิโลนิวตันนั่นเองนะครับอาจจะขีดไว้สักนิดนึงว่ามีแรง F แล้วเดี๋ยวตัวนี้นะครับจะเอาไปใช้ในการเทคโมเมนต์นะเพื่อหาขนาดของโมเมนต์ในรูปของเวกเตอร์นะครับตอนนี้จะมีบรรทัดนี้นะครับที่สำคัญหรือนะครับตอนเราทำเราก็เลือกทำบรรทัดหนึ่งพอนะครับหรือเราจะทำทั้งสองอย่างไว้เช็คคำตอบก็เป็นสิทธิของเราตามรัฐธรรมนูญมีสิทธิทำได้นะครับไม่มีใครมาจัดการเราได้นะครับเรากลัวนะเรากลัวมันจะผิดแล้วก็ตรวจสอบคำตรงคำตอบต่างๆเอานะครับอาจจะใช้วิธีหรือช่วยในการตรวจสอบมันออกมาตรงกันก็ทำมันเหมือนกันท่านเองนะครับตอนนี้เวกเตอร์ระบุตำแหน่งเนี่ยนะครับจากจุด O ไป N นะครับจากจุด O ไป N เราทำไงดีนะครับจากจุด O ไป N นะฮะวิธีการทำไงเราลากตัวนี้ครับลากเป็นเชิงสายลักก่อนนะครับเป็นเส้นปะเราลากมาให้ถึงจุด N นะครับแล้วก็เขียนเป็นหัวลูกศรไว้นะครับสักนิดนึงก็ได้ตรงนี้แหละครับเรียกว่า ron เส้นนี้ครับเส้นปาดเส้นนี้เวกเตอร์ระบุตำแหน่งจากจุด o ไป n โอเคนะครับแล้วเราทำไงครับเราก็เอาจุดปลายทางนะครับลบด้วยต้นทางนะหัวลูกศรตรงนี้จะเป็นปลายทางตรงหางเส้นปะRON ตัวนี้จะเป็นต้นทางเพราะนั้น 9x ดวนกันก่อนเลยนะครับ x ดวนก่อนเลย x ก็เอา 2.4 ลบ0ของลบไปนะครับ 2.4 ลบ0ก็ต้องได้ 2.4 สิครับเดี๋ยวผมขอตรงนี้เราโอเคแล้วนะตรงนี้นะได้ f มาแล้วนะครับต่อมาผมจะขอปิดตรงนี้ไว้ข้างบนหน่อยนึงอันนี้คือ f นะครับอย่าให้มันไปใกล้ชิดรูปซะหน่อยหนึ่งนะครับอย่าว่ากันนะครับสอนแบบวิถีครูชาวบ้านนะวิศวะชาวบ้านนะครับเพราะนั้นก็คุกคังหน่อยนะครับตอนนี้เราก็เอา x ตัวนี้ครับลบกับตรงนี้0พิกัดตรงนี้ 2.4 ลบ0ก็ได้ 2.4 ถูกต้องไหมครับก็เป็นของ i ก็คือแกน x โอเคไหมครับ i นะฮะแล้วพอแกน y นะครับเราก็เอา 1.5 ลบ0ก็ต้องได้ 1.5 j แกน z ส่วน k ก็0ลบ0ไม่ต้องเขียนครับก็ได้มาเป็นแบบนี้หน่วยจะเป็นหน่วยเมตรครับเพราะว่าออกแนวเป็นเรื่องของระยะนะครับระยะนะฮะขีดคำตอบสักหน่อยหนึ่งตอนนี้หรือนะฮะหรือที่นี่หมายความว่าไงหรือเราจะนะครับเราจะทำเป็น ROM นะครับวิธีการง่ายมากเลยเราก็ใช้หลักการเชิงสายลักว่าเราลากเส้นปะแบบนี้เชื่อมระหว่างจุด O กับจุด N ใส่หัวลูกศรสักหน่อยหนึ่ง
นะครับแล้วเราก็เอาตรงนี้จะกลายเป็นปลายทางตรงหางเส้นปะสีม่วงตัวนี้ ON เนี่ยจะเป็นนะต้นทางเราก็เอาพิกัดที่ตรงหัวลูกศรตัวนี้ลบด้วยหางลูกศรตรงนี้ก็คือ0 0ตรงจุด O หลักการทำเหมือนกันครับเราจะได้มานะครับดูตามนี้หน่อยหนึ่งหรือนะครับหรือเราก็จัดการยังไงครับเราก็เอา R ใช่ไหมฮะเอา R O M นะฮะก็เอาตรงนี้ 1.6 ลบกับ0แกน X นะครับแล้วตรงนี้แกน Y ก็เอา0ลบ0ครับก็คือตัว J ไม่ควรเขียนนะครับเพราะไม่มีค่าส่วนแกน Z เราเอา2ลบกับ0นะครับจะได้เป็นบวก2แกน Z นะครับแกน J เราไม่เขียนนะครับแกน Y บวก 2K นะครับหน่วยก็เป็นเมตรโอเคไหมครับตอนเราทำเราก็ทำมาแนว1พอนะครับถ้ามีเวลาว่างอาจจะทำหรือแล้วก็ไปนะหาคำตอบดูมันจะตรงกันไหมนั่นเองนะครับในความคิดผมตรงนี้สำคัญที่สุดทั้ง F แล้วก็เวกเตอร์ระบุตำแหน่งนะครับเราต้องเชื่อมมาที่จุด O เพราะว่าเราจะเอาแรง F ตัวนี้มาหมุนรอบจุด O นะครับตรงจุดกำเนิดตรงนี้โอเคนะครับตัวนี้เราจะทำยังไงต่อนะฮะเราทำยังไงต่อวิธีการก็คือนะเป็นเรื่องของการคูณขึ้นคูณลงต่างๆนะครับดังต่อไปนี้เราก็เอาค่าของนะ r เขียนก่อนนะครับแล้วตัวต่อมาคือ f แล้วเขียน r o n ก่อนแล้วอีกประธานนึงเขียนนะแรง f ในรูปของเวกเตอร์ทั้ง r ทั้ง f ของเวกเตอร์หมดนะครับเขียนได้ดังต่อไปนี้ดูนะครับเขียนให้ตรงแนวเอานะครับอาจจะเขียนแล้วครับ ron นะครับโมเมนต์ของแรง f 1.2 รวบจุด o เราจะหาคำตอบแล้วครับเราก็เขียน 2.4 เนี่ยลองเลยครับ j 1.5 ถ้าเครื่องหมายลบก็เอาเครื่องหมายลบติดไปด้วยนะครับ k ไม่มีเป็น0พอคุ้นๆไหมครับต่อมาตัวข้างล่างคือแรง f ในรูปของเวกเตอร์คือตัวนี้ครับ i j k เขียนตัวเลขมาครับ 0.37โอเคไหมครับ 0.69 ลบ 0.92 โอเคไหมครับหลังนั้นต่อ2แถวนะครับเอาแบบนี้ครับง่ายดีพื้นบ้านดีนะเสียเวลาหน่อยแต่พอเข้าใจนะครับพอเสร็จแล้วก็เป็นกระบวนการคูณขึ้นคูณลงต่างๆนะครับดังต่อไปนี้เราก็ลากแนวให้ตรงสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งลากให้ขาดด้วยมาไกลๆนะครับคูณลงจะเป็นบวกคูณๆไหมครับส่วนคูณขึ้นจะเป็นลบครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการนะคิดเลขต่างๆนะโดยการคูณขึ้นและคูณลงนะครับในที่นี้จะขอนะแสดงให้เห็นนะเลยดังต่อไปนี้อันนี้ไม่ต้องเอาแล้วนะครับนี่คือตอนที่เราจัดการคำตอบนะครับลองไล่ดูอันนี้เราอาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้แล้วก็แค่กดคีย์เลขคูณขึ้นคูณลงนะจากรูปที่เราเห็นเลยก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้จะเป็นแกน x หรือ i นะในกรอบนี้ก็จะเป็น j แกน y กรอบนี้จะเป็น k นะครับเราจะเอาตรงคูณขึ้นของ i ก่อนนะฮะคูณขึ้นคูณลงอย่าลืมนะฮะคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะเราดูตรงคำตอบอะไรต่างๆให้ดีๆนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อน
ตอนนี้เราดูตรงแนวต่างๆให้ดีๆนะครับรู้สึกจะมีความผิดพลาดนิดนึงขอโทษด้วยนะคือตอนขีดแนวไม่ตรงซะแล้วนะครับขออนุญาตขีดใหม่ด้วยปากกาสีม่วงนะดังต่อไปนี้นะครับอันนี้ i ต้องเล็งตั้งแต่ i ครับขอโทษด้วยเปลี่ยนสีเขียวแทนนี่ครับ J K โอเคนะครับสีเขียวนะครับแก้ครับนะแก้หน่อยหนึ่งก็ต้นด้วยนะครับอันนี้ K โอเคนะครับเอาเส้นสีเขียวพอตรงเส้นสีเขียวนะครับถามให้ดูเลยแล้วกันว่าจะไม่ทำตอนแรกเอา i คูณลง 1.5 ครับคูณกับลบ 0.92 นะครับแล้วต่อมา i คูณขึ้น 0.69 นะครับคูณกับ0เราจะเขียน0คูณ 0.69 ก็ได้ 0.69 คูณ0ก็ได้ได้หมดนะครับถ้าเราพยายามจะคงคำว่า r คูณ f ไว้เราก็ต้องเขียนว่า0คูณกับ 0.69โอเคนะครับแล้วตรงพจน์นี้มันจะตัดได้เพราะว่า0คูณอะไรก็ได้0ใช่ไหมครับต่อมา J คูณลงนะครับ J คูณลงเห็นนะสีเขียว0คูณกับ 0.37 โอเคไหมครับแล้วก็ตรงตัว J คูณขึ้นตรงนี้ครับ 2.4 คูณกับลบ 0.92 ผมขอเขียน 2.4 ก่อนแล้วกันลบ 0.92 เครื่องหมายมาดีนะครับต่อมา K คูณลง 2.4 คูณกับ 0.69 โอเคนะครับ K คูณขึ้นนะครับ K คูณขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเอา 1.5 คูณกับ 0.37 ถ้าจะคงคำว่า R คูณ F นะครับในความเป็นจริงพวกเราจะเขียนเราจะกดขึ้นเลขว่า 0.37 คูณ 1.5 ก็ได้ผลคูณกลับไปกลับมาก็ได้นะครับตรงนี้มีตรงไหนเป็นศูนย์อีกไหมมีตรงนี้ครับตัดไปเลยจะได้ไม่ต้องกดขึ้นเลขยากนะครับแล้วกดขึ้นเลขในแต่ละพิกัดนะครับ i j k จะได้คำตอบออกมาดังต่อไปนี้ถ้าผมกดถูกนะครับ 1.38 นะครับเป็นปืนนะครับ 0.38 i บวก 2.208 ครับวันนี้เสียดายมี3ตำแหน่งพอดีนะครับบวกด้วย 1.101k นี่แหละครับคือคำตอบนะครับโมเมนต์รอบจุด O ในรูปของเวกเตอร์นะครับในรูปของเวกเตอร์นะครับหน่วยของโมเมนต์มันก็คือหลักการเอาแรงคูณกับระยะนะครับเพราะนั้นหน่วยในที่นี้แรงเราเป็นกิโลนิวตันระยะในรูปโจทย์ของเราเป็นเมตรเพราะนั้นก็หน่วยต้องเป็นกิโลนิวตันเมตรนั่นเองโอเคนะครับต่อมาตรงหรือนะครับหรือหมายความว่าไงนะครับหรือคือผมให้เราดูตรงนี้เลยนะครับหรือหมายความว่าเราทำเป็นแบบนี้ครับพวกเราสามารถจดได้เลยนะครับเปรียบเทียบได้เลยนะครับหรือหมายความว่าเราจะทำเป็น ROM เราจำตรงหรือตรงเมื่อกี้นะครับตรงหรือตรงนี้นี่เนี่ยครับเราจะเอาเวกเตอร์ระบุตำแหน่งจาก O ไป M มาคิดนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็น 1.6 เห็นไหมครับ J เป็น0 K เท่ากับ2นะครับแล้วส่วนแรง F เราใช้นี้เหมือนเดิมนะครับคือเราทำ2แบบอันนี้คืออันแรกที่แสดงไปเมื่อกี้นี้อันนี้เราทำอีกแบบหนึ่งหรือใช้เวกเตอร์ระบุตำแหน่งจาก O ไป M นะครับแล้วก็ทำหลักการเดิมคูณขึ้นคูณลงต่างๆนะครับคำตอบออกมาจะต้องใกล้เคียงกันถ้ามีบุญพาวาสนาส่งก็ตรงกันเลยนะครับนี่คือโมเมนต์รอบจุด O โดยเราใช้เวกเตอร์นะครับจากตรงจุด M นะครับกับตรงจุด N ไปหมุนรอบจุด O นะครับก็แสดงว่าให้เห็นทั้ง2แบบถ้าเป็นการทดสอบนะเป็นการอะไรทำเราก็ทำแค่ไม่
ไม่ต้องหรือทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งพอนะครับที่เราอยากจะทำนะครับประมาณนี้ต่อมาขั้นตอนต่อมานะครับก็ในส่วนของอะไรนะครับในส่วนของการคำนวณต่อก็คือหาค่าโมเมนต์นะที่เหลือนะในลักษณะเป็นของขนาดนะครับในลักษณะเป็นของขนาดดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวดูต่อนะครับเมื่อกี้เราจบในส่วนของนะครับโมเมนต์รอบจุด O ในลูกของเวกเตอร์ไปแล้วเรามาหาขนาดของโมเมนต์นะครับวิธีการก็คือเอาค่าโมเมนต์มานะครับเอาค่าโมเมนต์มานะครับในทีนี้จะขอใช้อันแรกแล้วกันนะครับอันแรกที่หาไว้นะครับตรงที่เราเอานะครับโมเมนต์รอบจุด O เอาเวกเตอร์ระบุตำแหน่งจาก O ไป N คูณกับ F ครับตอนที่เราคูณขึ้นคูณลงครั้งแรกนะครับเอาตัวเลขนั้นมาแล้วกันครับแต่ก็ใกล้เคียงกับการเอาคูณกับ RON นะครับคูณกับเวกเตอร์ระบุตำแหน่งจาก O ไป N นะครับก็คือสรุปก็คือเหมือนกันจะ ON OM ต่างๆก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นจะขอเอา MOX มาใส่ดังต่อไปนี้ครับถ้าดูตามนี้นะครับอันนี้ก็คือคำตอบที่เราไปเลือกสรรมาตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นนะครับคำตอบแรกที่เราหาได้นะครับก็เอา 1.38 มาโอเคไหมครับยกกำลัง2เครื่องหมายไม่ต้องนะครับเพราะว่ากลายเป็นบวกอยู่ดีเนี่ยครับนี่คือ MOX แกน X MOY MOZแล้วก็จับสแควร์รูทแบบนี้ครับก็เป็นลักษณะเป็น3มิติรอบจุด O ก็เป็นขนาดออกมานะครับจะไม่อยู่ในลูกของเวกเตอร์แล้วนะครับคำตอบที่ได้ออกมานะครับพวกเราลองกดเครื่องเลขดูเดี๋ยวก็จะสิ้นสุดแล้วครับก็ขั้นตอนจะอยู่ประมาณนี้จะได้ 2.83 กิโลนิวตันเมตรครับอันนี้คือีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราไปดูตรงเมื่อกี้นี้นะครับติดเป็น i เป็น j เป็น k เนี่ยพวกนี้มันเคยติด i j k อยู่ mox moy moz เนี่ยอันนั้นอยู่ในลูกของเวกเตอร์นะครับพอเราหาเป็นขนาดก็แค่จับสแควร์รูทเท่านั้นเองนะครับต่อมาคำตอบสุดท้ายที่โจทย์ต้องการให้เราหาคือระยะทางตั้งฉาก d จากจุดหมุน o ที่แกน3แกนไปรวมกันนะครับแล้วก็ถึงแนวแรง f เราก็อ้างอิงจากสมการของโมเมนต์รอบจุด o ก่อนก็คือเอาแรงนะครับคูณกับระยะทางตั้งฉาก d หรือเรียกว่าแขนของโมเมนต์นั่นเองแล้วก็ไขว้นะครับย้ายตรงนี้อยู่เฉยๆนะครับแล้วก็ย้าย F ไปหารโมเมนต์พอโมเมนต์เรารู้แล้วนะครับตอนเราหาระยะ D เนี่ยเราเอาตรงนี้เลยเอาตรงขนาดมาเป็นตัวเศษคือโมเมนต์รอบจุด O ถูกต้องไหมครับ F ก็คือแรงแต่ตั้งต้นเลยครับจาก O นะจากจุด M ไป N นะครับ F เท่ากับ 1.2 กิโลนิวตันนะครับตรงนี้ถ้าเราดูนะครับตรงนี้หน่วยจะเป็นกิโลนิวตันเมตรอันนี้เป็นเมตรตัดการนะฮะตรงนี้แต่เราเนี่ยเราหาประยะทางของนะครับอันนี้เป็นแรงกิโลนิวตันนะครับโมเมนต์หน่วยเป็น 2.83 กิโลนิวตันเมตรนะครับนี่คือขนาดของโมเมนต์ส่วนแรงนะครับแรงแต่ตั้งต้นเลยแรงต้องเป็นหน่วยกิโลนิวตันคือ 1.2 เพราะนั้นเราเอากิโลนิวตันนะครับตัดกิโลนิวตันนะครับก็จะเหลือเป็นหน่วยเมตรนั่นเองอันนี้จะตอบแขนโมเมนต์ต้องระยะทางเป็นความยาวอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ได้ 2.36 เมตรโอเคนะครับนี่คือคำตอบหลักๆประมาณทัก3คำตอบก็ฝากไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะนะตรงที่เราหลือไว้ตรงเวกเตอร์ระบุตำแหน่งนะครับจากจุดm ไป o o ไป n อะไรต่างๆพวกนั้นแหละครับมันทำได้หลายรูปแบบนะครับแล้วคำตอบออกมาโมเมนต์รอบจุด o ในรูปของเวกเตอร์ก็ใกล้เคียงกันนะครับฝากไปดูแลตัวเองนะครับแล้วก็หาตัวอย่างต่างๆหัดทำเพิ่มเติมด้วยฝากไว้ด้วยครับ